การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สี2018รอบคัดเลือกครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามซ้อมเมืองทอง BGFC รุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับในนามโรงเรียนธัญรัตน์ครับลงสนามรอบ3พบกับโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมเกมครึ่งแรกครับพงษ์รวิชครับเขี่ยแล้วก็ยิงทักทายทันทีครับไม่มีอะไรให้หวาดเสียวเกมก็โดยรวมเป็นธัญรัตน์ที่เล่นได้ดีกว่าครับลูกนี้ครับธนินทร์เกียรติแล้วทำกึ่งยิงกึ่งผ่านไปยศรันแปะตะวันโอ้ยชัดจ่อติดเซฟยังเหลือเชื่อครับลูกนี้ BG น่าจะได้ประตูขึ้นนำอย่างสุดๆอย่างไรก็ตามครับนาทีที่10ครับณัฐพงษ์ห่อทองครับกองหลังเลือกยิงไกลทันทีแล้วก็เสียบเสาเข้าไปครับ BG ของเราครับขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0ณัฐพงษ์ห่อทองครับเจ้าแม็กของเรานี่เองจบครึ่งแรกครับ BG นำ 1-0กลับมาสู้กันต่อครึ่งหลังครับวังม่วงนี่ถือว่าแก้เกมมาดีครับลูกนี้ครับกัปตันทีมยิงติดบล็อกบอลมาเข้าทางสุรเกียรติครับล็อกหนีตะวันก่อนปันหลุดเสา2ไปนิดเดียวครับวังม่วงเกือบตีเสมอเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับจากจังหวะเขี่ยครับลูกนี้ครับผู้สาประตูเปิดยาวตะวันเก็บได้ครับบังไว้ดึงหลบปุ๊บจ่ายขวาโล่งๆโอ้พงษ์รวิชยิงติดเซฟยังได้อยู่คือหลังมาหน้าเกณฑ์ยิงติดบล็อกออกหลังอีกเกือบ2เหมือนกันครับ BGFC ของเราอย่างไรก็ตามลูกนี้ครับธนินเปิดยาวมาธีรศักดิ์ครับมงสกัดไม่ดีครับเข้าประตูตัวเองครับ BGFC ของเราครับหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0จนได้ครับลูกนี้เรียกว่าแทบจะดับลมหายใจวังม่วงไปเลยครับและหมดเวลาการแข่งขันครับ BGFC ครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในนามโรงเรียนธัญรัตน์ครับเอาชนะวังม่วงวิทยาคม2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ4ไปพบกับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีที่เอาชนะท่าข้ามพิทยาคมครับ1ในตัวเต็งครับ1ประตูต่อ0ในวันจันทร์ที่15ครับเวลา 13:10 น.